สวัสดีครับ Learn Excel with พิชาตินะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่อง VBA กันครับคาดว่าหลายคนก็ตั้งใจรออยู่แล้วนะครับ VBA หรือ Visual Basic for Application นะครับเป็นโปรแกรม1ซึ่งอยู่ใน Excel อยู่แล้วนะครับมันเป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อเขียนคำสั่งให้ Excel ทำงานอย่างอัตโนมัตินะครับมันไม่ได้เป็นแค่การทำงานระหว่างการเขียนคำสั่งกับ Excel อย่างเดียวนะครับมันสามารถเขียนคำสั่งเข้าไปเหมือนกับโปรแกรมเมอร์ที่เขียนคำสั่งเข้าไปทำงานบนภาษาคอมพิวเตอร์เลยนะครับสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ด้วยสามารถทำงานกับ Word กับ Excel เองกับ Access หรือทำงานกับเว็บแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะครับฉะนั้นก็เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากๆนะครับตัวเต็มของVisual Basic for Application นะครับถ้าจะเรียนจริงๆเนี่ยใช้เวลาเยอะทีเดียวนะครับเพราะมีความหลากหลายมีความกว้างพอๆกับ Excel เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ผมจะสอนเป็นแบบ Basic ก่อนนะครับจึงเขียนคำว่า Basic VBA นะครับจะดูเนี่ยนะครับเป็น Basic VBA นะครับเพื่อให้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพื่อจะไปสามารถทำงานต่อเรียนรู้ต่อเองในภายหลังนะครับสำหรับการเรียนนะครับผมจะเริ่มจากการแนะนำอย่างวันนี้นะครับก็จะแนะนำให้เห็นว่า VBA ทำงานยังไงคร่าวๆนะครับดูโค้ดมันคร่าวๆนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างงานนะครับที่แปลกๆนะครับให้รู้ว่าอ๋อ Excel VBA สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับครั้งต่อไปนะครับก็จะเริ่มสอนในการเขียนโค้ดแบบตัวที่ง่ายๆสิ่งต่างๆที่ง่ายๆก่อนนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับคุณไปเรียนรู้ต่อเองนะครับอย่างวันนี้นะครับจากโจทย์ของเราสมมุตินะครับผมสมมติว่าผมมีชีททั้งหมดนะครับก็เป็นงานทั่วไปทำคนทั่วไปนะครับหลายๆคนต้องทำงานประเภทนี้นะครับมีชีททั้งหมดอยู่200กว่าชีท244ชีทนะครับแล้วเราต้องเก็บข้อมูลนะครับของแต่ละชีทมานะครับเก็บชื่อเก็บอะไรเงี้ยนะครับข้อมูลของแต่ละชีทแต่ละสาขามานะครับชีทนี้แต่ละเลขนี่คือผมสมมุติให้เป็นชื่อของสาขาแต่ละสาขานะครับแล้วเราก็อยากจะรวบรวมข้อมูลของแต่ละสาขาเนี่ยนะครับมองที่ชีทนี้ชีทเดียวนะครับโดยเลือกนะครับเลือกอย่างเงี้ย Logistics Cost Expense นะครับ Overtime อะไรเงี้ยเลือกมาแค่บาง Cost นะครับมาใส่ที่นี่นะครับอย่างนี้ผมเคลียร์ข้อมูลก่อนนะครับปกติเราเคลียร์ข้อมูลเราต้องลากพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วก็เคลียร์คอนเทนต์เนาะผมก็เขียนโค้ดเข้าไปนะครับ Excel VBA ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ assign ไปที่รูปนี้นะครับรูปนี้แล้วก็กดทีเดียวลบข้อมูลทิ้งหมดนะครับแล้วก็นะครับในการทำงานนะครับผมก็เลือกเลยนะครับผมจะเอา Expense มาใส่ใช่ไหมผมก็กดทันทีนะครับ Excel VBA ก็จะไปเก็บนะครับข้อมูลของแต่ละชีทมานะครับและไปเลือกเฉพาะชีทที่เป็นบรรทัดที่เป็น Expense นะครับแล้วก็มากรอกใส่ที่นี่นะครับงานก็เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับ Excel ทำงานยังไงมีโค้ดตัวนี้อยู่นะครับผมเขียนโค้ดตัวนี้ขึ้นมานะครับประมาณ10กว่าบรรทัดนี่แหละนะครับแล้วก็ด้วยโค้ดนี้นะครับก็สั่งให้ Excel ทำงานอย่างที่เราทำทั่วไปนะครับก็ดูที่โค้ดนิดหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าให้ไปที่แต่ละชีต Excel นะครับไปแต่ละชีตเลยตรวจสอบว่าเป็นชื่อชีต GetInfo หรือไม่ถ้าเป็นชื่อนี้ไม่ต้องทำอะไรเพราะเป็นตัวที่ฉันจะรวบรวมข้อมูลไว้เฉยๆนะครับแต่ถ้าไม่ใช่แล้วเราก็ให้ไป Copy มา Copy ข้อมูลมา Copy มาแล้วมาวางใส่ที่ชีทที่ชื่อว่า Get Info นะครับเสร็จจากชีทที่1ก็ไปชีทที่2นะครับ Next ชีท1ไปชีท2เรื่อยๆเสร็จแล้วบอกฉันด้วยว่างานเสร็จแล้วนะครับโดยส่งเมสเสจมาบอกว่าดันนะครับก็เป็นการเขียนโค้ดง่ายๆแบบนี้นะครับเรียนจบกับผมประมาณ10ครั้งเนี่ยนะครับในคลิปเนี่ยนะครับคุณก็สามารถจะเขียนโค้ดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับงานที่คุณทำในชีวิตประจำวันได้โอเคนะครับนี่เป็นเบื้องต้นของการดูว่า Excel VBA ทำงานอย่างไรนะครับกับ Spreadsheet นะครับผมปิดไปนะครับสมมุติอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับหยิบ Utility มาใส่นะครับอยากจะให้มันต่อ Expense ตอน Expense เราอยู่248อยากจะหยิบ Utility ของแต่ละ Sheet มาต่อท้ายเนี่ยนะครับทำได้ไหมนะครับก็ทำได้นะครับก็กดเลยนะครับเลือก Utility แล้วกดทันทีที่เราสั่งให้โค้ดทำงานโค้ดก็จะเนื่องจากเราเขียนโค้ดให้ไปเก็บข้อมูลมาต่อกันนะครับฉะนั้นก็โค้ คนก็จะไปหยิบ utility นะครับของแต่ละชีตมาต่อท้าย expense ให้เราเลยนะครับที่249นะครับนี้งานก็เสร็จอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับนี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับผมเซฟข้อมูลไว้นะครับไปดูอีกตัวหนึ่งดูงานอีกตัวหนึ่งงานนี้จะเป็นการนะครับเป็นงานที่ HR หลายๆคนต้องทำเซลล์หลายๆคนต้องทำเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือการเอารูปเห็นไหมครับรูปที่เป็นคอมเมนต์เนี่ยนะครับเอามาใส่ในคอมเมนต์เอารูปภาพมาใส่ในคอมเมนต์ตามชื่อที่อยู่ที่นี่นะครับปกติเราก็ต้องไปinsert comment มาทีละรูปทีละรูปทีละรูปนะครับดูผมเคลียร์ก่อนนะครับผมเคลียร์คอมเมนต์นะเคลียร์นะครับแล้วเราก็เคลียร์คอมเมนต์นะครับเห็นไหมครับคอมเมนต์ไม่อยู่ละนะครับถ้าเราต้องไปเอารูปนกมาใส่นะครับเอารูปนกมาใส่ใน insert ใน insert comment นะครับเราต้องไปที่ insert comment ถูกไหมครับเราไปคลิกขวาไปที่รูปนะครับเราไปที่นี่นะครับเลือกนะครับ fill effect นะครับเราไปเลือก picture ถูกไหม picture เสร็จก็ไป select picture ก็เอาไป browse จากสักที่หนึ่งนะครับ my computer วางงานที่ doc นะครับแล้วผมก็วางที่ excel class VBA cost นะครับ in one day sample file นะครับไปหยิบ bird มาใส่นะครับก็ insert เข้าไปโอเคได้คอมเมนต์รูปนกละนะครับถ้าต้องไปหยิบรูปแมวนะครับก็ไปที่เดิมอีกนะครับก็ต้องไป insert comment นะครับแล้วพลิกขวาอีกนะครับ insert comment picture ไปที่effect ใช่ไหมครับไปที่ picture เนาะไป select file นะครับไฟล์แมวละ insert เข้าไปนะครับเราก็ได้นกได้แมวได้ไก่ไปเรื่อยๆจนครบงานของเรานะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันช้าถูกไหมครับถ้าจะดีกว่านะครับผมก็สั่งปุ่มไว้เคลียร์นะแล้วก็เคลียร์แล้วก็ถ้าใช้เร็วกว่านะครับแล้วก็เขียนโค้ดนะครับโค้ดก็จะมีประมาณนี้นะครับ insert comment นะครับผมมีนี่ประมาณนี้นะครับก็ 15-20 บรรทัดนี่แหละนะครับเขียนโค้ดเสร็จก็เอาโค้ดนะมา assign เข้าที่ปุ่มนี้นะครับว่าเราก็ลองทันที่เรากดปั๊บนะครับก็เห็นว่ารูปต่างๆมาปรากฏที่นี่เสร็จหมดแล้วนะครับรูปนะครับหรือนะครับนี่เป็นงาน insert แบบ comment หรือจะใส่ insert แบบใส่รูปภาพเข้าไปที่เซลล์เลยก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับก็มีชื่ออย่างนี้นะครับผมใช้ข้อมูลชุดเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเอามาใส่ในช่องนี้เวลาผมคลิก insert picture นะครับทันทีนะครับ VBA ก็จะไปสั่งให้เก็บรูปภาพมาใส่ตามชื่อนี้นะครับตามชื่อนี้ถ้าเราสลับชื่อมันก็จะสลับที่นะครับอย่างสมมุติผมสลับแคทไปข้างบนบ้างแล้วผมก็ใส่เบิร์ดข้างล่างบ้าง D เบิร์ดนะครับตอนนี้มันอยู่ใช่ไหมครับผมเคลียร์ข้อมูลทิ้งนะครับสั่งใหม่ตอนนี้เห็นแมวอยู่ข้างบนละเห็นไหมครับนี่ก็เป็นการทำงานอย่างรวดเร็วสำหรับบันได HR เนาะถ้าเราต้องหยิบรูปพนักงานมาใส่ที่เซลล์แบบนี้นะครับหรือเซลล์ที่ต้องขายของแล้วก็อยากจะเอาชื่อรูปสินค้ามาวางตามชื่อสินค้านะครับก็สามารถเขียนโค้ดประเภทนี้ช่วยงานได้นะครับถ้าต้องทำรูปเป็นพันๆก็ไม่ไหวนะครับคงใช้เวลาเยอะมากนะครับตัวถัดไปที่อยากจะให้ได้เห็นก็คือนะครับงานของMRP ละกันนะครับ MRP หรือ Material Resource Planning นะครับก็เป็นการวางแผนการผลิตในโรงงานทั่วไปนะครับเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมวัตถุดิบเพื่อป้อนสู่กระบวนการทำงานต่างๆนะครับก็ผมก็เขียนโค้ด VBA ขึ้นมาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะซับซ้อนยาวไกลนะครับเยอะนะครับเขียนโค้ดเยอะทีเดียวนะครับก็สามารถเขียนพาสเวิร์ดนะครับป้องกันพาสเวิร์ดป้องกันงานของเราได้นะครับก็จะสามารถเขียนพาสเวิร์ดแล้วก็ใส่ป้องกันไว้นะครับ งานนี้ก็มีข้อมูลเยอะที่ต้องทำหลายสเต็ปทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องดูก็ได้มาครับมันจะยาวๆนะครับแต่เมื่อคุณสามารถมีความรู้พื้นฐานแล้วนะครับก็จะสามารถไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเงี้ยนะครับเอาไปเขียนก็จะยาวนะครับโอเคดูมันทำงานยังไงเลยดีกว่านะครับก็นะครับสร้างปุ่ม Excel ไว้นะครับ VBA ไว้ให้ไปในหน้าไปยังหน้าต่างๆเพื่อกำหนดข้อมูลในการทำนะครับในการทำรายการ Material Planning เนี่ยนะครับใส่ข้อมูลไปให้มันครบนะครับแล้วกดรันทีเดียวนะครับเมื่อกดรันปั๊บนะครับ Excel ก็จะVBA ก็จะไปประมวลผลนะครับไปทำงานตามที่เราสั่งให้นะครับเสร็จแล้วมันก็รายงานผลมาเลยว่าเราต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรสั่งซื้อเมื่อไหร่นะครับเพื่อให้ทันกับการผลิตนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็จะบอกว่าเอาล่ะคุณต้องสั่งซื้อแล้วนะวันนี้เนี่ย3 4 5 วิกที่3วิกที่4วิกที่5เนี่ยคุณต้องสั่งปริมาณเท่านี้นะครับเพื่อที่จะไม่ใช่ครับต้องสั่งวันนี้เพื่อให้ได้มีของใช้วันนี้เพื่อไปผลิตงานในวันนี้ตามดีมานด์นี้นะครับของสินค้ารายการ A นะครับสินค้ารายการ C รายการ D นะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้ Excel VBA กับการทำ Material Planning นะครับดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เซฟไว้นะครับไม่เซฟก็ได้นะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างแปลกๆอย่างนี้นะครับนะครับเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ Excel เพื่อสร้างบัตรคิวนะครับโปรแกรมเรียกคิวนะครับเหมือนกันเราต้องเห็นตามโรงพยาบาลเห็นตามไปรษณีย์นะครับที่ต้องมีการเข้าคิวกันเพื่อที่จะส่งไปรษณีย์บ้างนะครับรับบริการต่างๆบ้างไปทานข้าวบ้างนะครับไปต้องต่อคิวกันนะครับอันนี้ผมก็เขียนเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมา1ตัวนะครับอย่างนี้นะครับคิวเห็นไหมครับสามารถประยุกต์ใช้งานได้เหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันทั่วไปเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเราสามารถปรับหน้าตามันให้มันเหมือนกับกลายเป็นแอปพลิเคชันไปเลยนะครับไม่ให้มีเหล่านี้ก็ได้นะครับไม่ต้องมีตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเรียกคิวถัดไปสังเกตนี้นะครับตอนนี้เราใช้ว่าน้ำมัน E 20.50 สตางค์นะครับแล้วเรียกคิวถัดไปนะครับมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เรากำหนดให้มันนะครับอยากจะเพิ่มข้อความขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับทดสอบปรากฏนะครับพอดีคำว่าทดสอบเพิ่มข้อมูลเนี่ยไปปรากฏที่นี่อยู่แล้วนะครับจะไปรอขึ้นที่นี่อยู่แล้วนะครับก็ดูคิวถัดไปนะครับเหล่านี้เป็นข้อความที่เราใส่ไว้ก่อนหน้าถ้าถามว่าไม่มีคน0.9มาช้าเราก็ซ้ำได้นะครับเนี่ยก็เป็นตัวอย่างงานอย่างหนึ่งนะครับของ Excel VBA นะครับที่สามารถทำงานได้นะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็จะแนะนำอย่างนี้นะครับเราสามารถทำให้เป็นอย่างนี้ได้ด้วยนะครับอย่างกรณีนี้นะครับผมก็ออกแบบให้มันเป็นโปรแกรมสำหรับจับของขวัญปีใหม่นะครับให้มันแรนดอมตัวเลขขึ้นมานะครับตามเงื่อนไขที่เราอยากจะให้มันแรนดอมนะครับอย่างเช่นเงี้ยนะครับผมบอกว่าให้มันแรนดอมตั้งแต่เลขที่11นะครับมีเลขทั้งหมด11ถึงเลข15นะครับเพราะพนักงานเรามี15คนแล้วก็10คนแรกสมมุติเราบอกว่าเอาละให้มันเริ่มแรนดอมตั้งแต่เลขที่6นะครับเลขที่3แล้วก็ มากสุดคือ15มีผู้จัดการอยู่15คน5คนแรกเป็นระดับผู้บริหารไม่อยากจับรางวัลด้วยนะครับก็กำหนดว่าเอาละให้ลูกน้องไปเลยรางวัลของฉันใกล้ลูกน้องไปเลยนะครับก็ให้ลูกน้องขึ้นมาได้รับรางวัลคือคนที่6ถึง15เท่านั้นนะครับว่าแล้วเราก็แจกเบอร์ให้ลูกน้องให้พนักงานไปนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็สุ่มว่าเอาละเราหยิบสินค้ามาหยิบของมา1ตัวเดี๋ยวจะให้พนักงานเราอะไรดีนะครับเราก็สุ่มเลยว่าใครจะได้นะครับมาแล้วกด go นะครับ Excel ก็จะเลขสุ่มตัวเลขไปให้เรานะครับก็สุ่มตั้งแต่เลขก็เลขตั้งแต่เลข6ถึงเลข15นะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด100ตัวเลขก่อนที่มันจะแสดงผลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์งานอีกอย่างหนึ่งนะครับของ Excel VBA นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับก็เป็น Excel VBA วันนี้ผมพาไปดูว่างานทั่วไปของ VBA มันทำงานอะไรได้บ้างนะครับทำงานทั้งหน้าตาแบบประสานกันระหว่าง Excel นะครับเหมือน Worksheet ใน Excel นะครับแล้วก็มีทั้งการทำคล้ายๆกับโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็หวังว่านะครับวันนี้จะได้เห็นภาพบ้างนะครับของคำว่า VBA ที่คุยกันนะคุยกันหนาว่ามันคืออะไรนะครับ Visual Basic for Application เนี่ยมาทำงานอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับจะมาดูกันก็จะเป็นการ Set Up ข้อมูลเบื้องต้นนะครับการเตรียมปรับค่า Default บางอย่างเพื่อมันสะดวกกับการทำงานภาษาไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเรียนรู้กับการสร้างโค้ดนะครับง่ายๆนะครับโค้ดที่ใช้ประจำนะครับแล้วก็เรียนรู้การใช้ if เป็นเงื่อนไขในการทำงานเพื่อสั่งให้ทำโน่นทำนี่อย่างมีเงื่อนไขนะครับแล้วก็มีการสั่ง loop เพื่อให้ทำงานอย่างทำงานวนนะครับทำงานวนทำงานเป็นรอบๆเหมือนกับที่เราทำงานเป็นรอบๆทำงานซ้ำๆนะครับให้ทำงานซ้ำๆให้เราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกัน forward นะครับแชร์คลิปนี้นะครับไปเพื่อนๆได้ดูกันเตรียมตัวมาเรียนรู้ Excel VBA กันนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่ใครๆอาจจะคิดว่าดูถูกว่า Excel VBA กระจอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว Excel VBA นะครับก็มีประโยชน์มากนะครับเรียนรู้ไม่ยากเกินที่จะสามารถเรียนรู้ได้นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมวันนี้นะครับสวัสดีครับ